สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาคริตพจน์อาลัยปาอีททมยันตรีผู้ทรงอิทธิพลวงการนิยายหลังเสียชีวิตในวัย85ปีเพจ Facebook สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยได้โพสต์ขอแสดงความอาลัยอย่างยิ่งต่อการจากไปของคุณหญิงวิมลศิริไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พ.ศ. 2555สำหรับธมยันตรีหรือคุณหญิงวิมลศิริไพบูลย์เกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมพ.ศ. 2479ศิริอายุรวม85ปีเป็นนักประพันธ์ชาวไทยชื่อดังที่มีนามปากกาอย่างธมยันตรีลักษณวดีกนกเรขาโรสลาเรนวัสิกามายาวดีโดยเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพ.ศ. 2555มีผลงานที่แฟนนักอ่านชาวไทยรู้จักมากมายอาทิคู่กรรมทวีภพดาวเรืองลาพิศวาสดั่งดวงหฤทัยและเลือดขัตติยาซึ่งล่าสุดชาคริตแย้มนามได้โพสต์อะไรป้าอีททมยันตรีผู้ทรงอิทธิพลในวงการนิยายหลังเสียชีวิตในวัย85ปีโดยงานนี้ชาคริตก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าRIP กราบลาคุณป้ากราบลาคุณป้าธมยันตีครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ